าว่ากันว่าที่นี่นะคะมีวิวที่สวยมากนะคะแล้วก็เป็นห้องที่น่าอยู่มากเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้มีทั้งสวนส้มสวนดอกไม้โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูกันค่ะเหมือนกับโซนวิวโซนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็นั่งสามารถนั่งชิลๆได้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่ทานอาหารเช้าใช่เราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะกินหมูกระทะตรงนี้หรือว่าเราจะกินที่ห้องแล้วก็แบบเขาบอกว่ามันเป็นแบบแนวปิกนิกอะเราจะกินตอนไหนก็เป็นแบบเรื่องของเราเป็นออปชั่นของเราเลยใช่แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นสวนส้มเลยตรงนี้ตรงนู้นเป็นสวนส้มแล้วก็ตรงนี้เป็นดอกไม้ตรงนู้นเป็นสวนดอกไม้เราก็สามารถเดินดูมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพสวยๆทุกคนดูกันค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราต้องไปที่ห้องเราก่อนเนาะไปบอกว่านะครับห้องที่นี่เนี่ยจะมีห้องพัดลมนะครับแล้วก็เป็นมีห้องแอร์แล้วเราเลือกห้องแอร์ไว้เราได้ห้องแอร์2ห้องเลยทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าห้องเราอยู่ตรงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งนั้นโอ้ยนี่มันว้าวเราจะกล้าอาบไหมกล้ามาเรากล้าอาบใช่ไหมแล้วก็อาบน้ำตรงนี้ดูวิวตรงนู้นคนมองขึ้นมาจากข้าง มันมองไม่ได้เพดานมันมองขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เฉยไม่ได้ใช่เนี่ยเขาก็เลยเอานี่ปิดเองอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมอาบน้ำแช่น้ำมุมทานข้าวท่านมุกแม่ทุกคนน่าจะเห็นโดมตรงนี้แล้วนะครับเป็นโดมที่มีห้องแอร์เรานั่นเองเฮ้ยลูกเปิดสวรรค์ปิดนรกมีไงนี่ค่ะเข้ามาข้างในนะคะห้องภายในก็จะประกอบไปด้วยเตียงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสวยมากแล้วก็มีแบบของประดับตกแต่งอะไรเงี้ยมันนี้หรือไม่ก็ไม่ก็เป็นหมัดเอลนาก็เห็นหนึ่งอย่างตุ๊กตาน้องชอบเหรอเนี่ยค่ะเราก็แค่นั่งชมวิวจากบนเตียงมองวิวที่อยู่ข้างนอกแถมยังเป็นห้องแอร์อีกนี่นะคะเต็นท์ติดแอร์ที่ติดกับสวนส้มที่ติดกับสวนดอกไม้แล้วก็มีวิวขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ใครที่ต้องการชาร์จมือถือนะครับเต็มที่เลยปลั๊กเขาแทบจะคิวไลน์ปลั๊กมาอยู่ในที่นี่แล้วอ่ะมันมีประมาณ9ปลั๊กใช่ไหมรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยโอเคเลยนะแถมมีเหมือนกับสิ่งอำนวยความสะดวกมีคนคอยดูแลมีเซอร์วิสต่างๆพร้อมมีวิวที่พร้อมแล้วก็มีการจัดเตรียมพื้นที่ที่พร้อมนะคะก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่คู่ควรและคุ้มค่าที่จะมาที่นึงเลยใช่ไหมน้องใช่ครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปกินหมูกระทะดีกว่า